มาสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่เดินอย่างมีสติหรือเดินเตรียมจิตรายการนะคะด้วยว่าวันนี้เราได้เห็นการทำงานด้านในคมชัดมากขึ้นจากการเตรียมจิตก่อนทำงานค่ะวันนี้รายการตอน9 นาฬิกาเป็นตอนที่ดีมากตอนหนึ่งที่เราได้ใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเวลาจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อสมองนะคะแล้วเราก็คลื่นสมองได้เห็นเป็นภาพว่าที่เขาฝึกจิตให้มีกำลังของสมาธิเนี่ยเขาสามารถตามดูตามรู้ตามเห็นแล้วก็ปล่อยได้อย่างไรที่เห็นคลื่นสมองมันมีการทำงานที่แตกต่างกว่าคนที่ไม่ได้เตรียมจิตคุณแม่เห็นอาจารย์ฉัตรเฉลิมได้เอาเครื่องมือมาใส่บนศีรษะคุณแม่เมื่อประมาณสัก2 ปีที่แล้วนะคะเราทำงานกันเรื่องของการตามดูคนที่ฝึกจิตแล้วก็ทำหน้าที่อยู่ในไลฟ์สไตล์อย่างกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานไม่ได้อยู่ในท่านั่งสมาธิปรากฏว่าคนในเสถียรธรรมสถานเนี่ยค่ะโดยส่วนรวมส่วนใหญ่เลยนะคะตั้งแต่ทีมสะใจดีอาสาสมัครรวมทั้งคณะแม่ชีเนี่ยก็จะมีคลื่นของสมองเนี่ยที่มองเห็นความเป็นอัลฟาที่แบบสงบนะคะแล้วก็เราเห็นความเติบโตของการฝึกจากการวัดคลื่นสมองเนี่ยจากของคุณแม่เนี่ยที่สามารถมองเห็นการสั่งจิตเนี่ยมันสั่งการทำงานของสมองเนี่ยให้มันอยู่ในพื้นฐานของการเป็นอิสระได้เราจึงอยากให้ทุกคนลองกลับไปดูย้อนหลังว่าถ้าจิตมันฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยมันสั่งอะไรได้บ้างไม่แค่เป็นสั่งงานนะคะแต่มันดูจิตเตรียมจิตรู้จิตให้ติดต่อจนมันทำให้เราเนี่ยสามารถเป็นอิสระคือมันบริสุทธิ์คือเป็นอิสระจากสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาได้เลยลองไปดูย้อนหลังดูยูทูบเลยนะคะตอนว่าถ้าติดโควิดแล้วเนี่ยถ้าโควิดมาเราติดแล้วโควิดมันจะไม่ติดใจเราได้อย่างไรแล้ววันนี้เราจะพูดกันต่อไปเลยถึงทางเลือกหรือทางรอดนะคะถ้าเรามองว่าเราไปได้มากกว่าทางเลือกและสถานการณ์ของโควิดเนี่ยมันล็อกดาวน์กายแล้วมันชัตดาวน์กิเลสไปเลยด้วยได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเลือกที่จะทำงานเราล็อกดาวน์ร่างกายของเราไม่ต้องออกไปไหนแล้วแล้วเราก็ชัตดาวน์กิเลสก็คือไม่กลัวด้วยกิเลสมาก็ไม่กลัวมันจะมีผลของการออกสงครามคราวเนี้ยในทางที่มันจะเติบโตไหมหรือว่าเราออกสงครามเราหมดแรงเลยเราเปรี้ยเลยเราเพียไปเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยค่ะวันนี้จึงเป็นการสาธยายมนต์ในเรื่องของหนทางสายกลางมันเป็นได้มากกว่าเลือกและมันคือทางรอดนะคะคุณแม่ก็ถือโอกาสเข้ารายการที่จะเดินไปที่พระพุทธชยันตีองค์ดำโดยการเดินผ่านสังเกตมีต้นไม้บางก็สดชื่นมากและบางต้นก็สลบเดี๋ยวต้องส่งการช่วยเหลือเข้ามาเพราะว่าในช่วงเมื่อวานนี้ฝนไม่ตกเลยแล้วเราก็ปลูกต้นไม้กันใหม่โดยที่อาศัยฝนแต่ถ้าฝนไม่ตกการดูแลของเราเข้าถึงมันเป็นทางรอดนะคะก็เป็นการทำงานที่ให้ใจกับคณะทำงานว่าเขาทำตรงไหน
คุณแม่ใช้เส้นทางนั้นแสดงธรรมเขาปลูกตรงไหนคุณแม่ใช้ตรงนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการที่จะชวนพวกเราซึ่งกำลังดูอยู่ตอนนี้มีคนดูอยู่สักเท่าไหร่คะช่วยกันแชร์เลยค่ะเราช่วยส่งต่อธรรมะในบรรยากาศของการทำงานที่จะสาธยายมนต์ที่พระพุทธชยันตีองค์ดำกับอริยมรรคมีองค์8เนี่ยคุณแม่ว่าที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่มีการส่งต่อธรรมะที่เป็นทางรอดในเทคนิคของการใช้เครื่องมือสื่อสารนะคะก็โดยส่วนใหญ่รอดตอนนี้เราเห็นโดยส่วนใหญ่รอดของการทำงานคุณแม่ก็ชื่นชมทีมมากเลยที่สามารถทำให้คุณแม่ใช้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นเหมือนที่เยียวยาสุขภาพของคุณแม่ด้วยสุขภาพของคนในหุบเขาโพธิสัตว์ด้วยแล้วก็เป็นโอกาสที่ส่งมีคนที่อยากใช้พรรษานี้ทำวัดเช้าวัดเย็นกับพวกเราแล้วก็มีนันทวันถือกล้องเช้าเย็นนะคะวันนี้ก็ใช้ซูมโดยใช้วิธีการตั้งกล้องเลยค่ะแล้วก็ทำงานกัน3คนคือมีอุช่อพกามีอาจารย์เฉลิมมีคุณแม่ซึ่งตอนนี้อาจารย์ฉัตรเฉลิมไปประชุมว่าเราจะช่วยโควิดยังไงในกรณีที่เราเห็นว่าพอตรวจแล้วมันพบแล้วมันติดแล้วเฮ้แล้วมันต้องยังไงต่อไปล่ะมันกลัวเนี่ยอาจารย์ฉัตรเฉลิมเล่าให้คุณแม่ฟังว่าวันหนึ่งเนี่ยเราตรวจพบกันเป็นหมื่นคนนะคะคืออย่างน้อยในจำนวน600หรือ700คนที่อาจารย์ฉัตรเฉลิมต้องให้คำปรึกษาด้วยบางคนเนี่ยมันตนกตกใจกลัวจนกระทั่งน้ำตามันไหลเลยแล้วอย่างเงี้ยเราต้องให้คำปรึกษากับคนอย่างเงี้ยมันก็ซึมนะอาจารย์เล่าคุณแม่ฟังหลังไมค์ว่าผมต้องยอมรับเลยว่ามันต้องการคนตรงนี้ช่วยเยอะมากวันนี้ก็เลยไปประชุมว่าจะใช้แพลตฟอร์มอะไรที่จะทำให้คนรู้ว่าเฮ้ยถ้าตรวจพบติดแล้วหรือว่าเรามีความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือว่าเราอยู่ในโควิดสีเขียวแล้วเนี่ยเฮ้ยเราต้องทำตัวยังไงก่อนที่มันจะไปสีอื่นๆจนกระทั่งมันล้นโรงพยาบาลก็ทุกคนก็ต้องดีท็อกซ์ค่ะต้องเปลี่ยนพลังงานคือต้องไม่ซึมกับสถานการณ์ที่มันเหมือนมันปฏิเสธไม่ได้คือตอนนี้ถ้า10คนน่ะมันก็เป็นแล้วอะค่ะ4คนไปแล้ว1อย่างเงี้ยถ้า10คนไปแล้ว2อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากจะมาให้กำลังใจกันว่าเราจะอยู่กับโควิดยังไงอย่างมีทางรอดไม่ใช่แค่เพียงทางเลือกเท่านั้นนะคะก็จะเดินเข้าไปพูดคุยกับสังฆะของเราในการวันนี้แล้วก็อาศัยธรรมชาติที่เราเห็นอยู่เป็นไปเพื่อเกื้อกูลนะคะเป็นสิ่งแวดล้อมทำให้มันเกิดความสบายอกสบายใจเย็นใจพอที่จะใช้พลังที่เราเหลืออยู่เนี่ยค่ะกับการเตรียมจิตรู้จิตให้ติดต่อในการสวดอริยมรรคมีองค์8ซึ่งก็เป็นหนทางเดียวเป็นหนทางอันประเสริฐขออนุญาตเดินผ่านนะจ๊ะหรือคุณแม่เดินเข้าทางนี้เราเข้าสู่พื้นที่ที่จะเป็นที่กันพบกันประชุมกันเพื่อขยายธรรมในหนทางอันประเสริฐซึ่งเป็นหนทางสายเอกและหนทางสายเดียวซึ่งเป็นทางรอดของเราค่ะเห็นว่าเศรษฐีวันนี้แม่เขาเอาพวงมาลัยคุณยายต้องการพวงมาลัยที่จะไหว้พระอยู่ตรงไหนจ๊ะฝากมาพวงมาลัยที่ฝากเอาไว้ว่าให้เอามาด้วยให้จอยไปเอามาที่กุฏิวันนี้มีแม่ของแม่ชีเศรษฐีมาเยี่ยมเศรษฐีแม่มาดีใจไหม
โยมพ่อมาดีใจไหมโยมพ่อได้ชื่นชมอะไรเศรษฐีให้เศรษฐีฟังบ้างจ๊ะพ่อเห็นเศรษฐีบวชแล้วพ่อดีใจไหมล่ะโอเคเศรษฐีรักโยมพ่อไหมจ้ะก็เป็นการพูดเพื่อจะรอพวงมาลัยก่อนที่จะสวดมนต์ด้วยนะคะก็เวลาลูกมาบวชเนี่ยพ่อแม่ก็ถึงธรรมด้วยการบวชของลูกเนี่ยคือการพาพ่อแม่เข้าถึงธรรมพาญาติมิตรเข้าถึงธรรมฉะนั้นเวลาที่เรากตัญญูต่อพ่อแม่โดยการมาบวชเนี่ยก็คือการกตัญญูอย่างสูงสุดเลยที่ทำให้พ่อแม่เนี่ยได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปกับลูกด้วยนะคะก็ตอนนี้การสมัครบวชในเดือนสิงหาคมเนี่ยก็มีคนสมัครมาตอนนี้ลงทะเบียนนะคะ21ชีวิตที่ตอบรับมาแล้ว19ก็ถ้าใครไม่ถูกกระสุนโควิดนะคะติดไปก่อนประคองชีวิตไว้ดีก็ยังเป็นโอกาสที่จะสามารถทำให้การล็อกดาวน์ครับเป็นการล็อกดาวน์ระดับพรีเมียมนะฮะพิเศษหน่อยคือได้มาใช้ชีวิตบทเรียนเป็นชีวิตที่สมควรล็อกดาวน์เพื่อชัตดาวน์กิเลสนะคะมาลูกเศรษฐีมาเป็นตัวแทนพ่อหน่อยเนี่ยแม่เขาดูอยู่นะหนูเดินมาได้ลูกเดี๋ยวจะเปียกน้ำก็ขอบใจแม่อุกับคุณพ่อเศรษฐีนะคะอะไรมากราบคุณแม่ก็ให้ลูกสาวนั่นแหละเป็นคนถวายเลยหนูวางไว้บนเดี๋ยวเอาพานไปวางไว้บนก้อนหินสีดำข้างหน้าลูกทำได้ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นตัวแทนของสังฆะนะลูกอย่ามัวแต่ทำไอติมอย่างเดียวนะเจ้าค่ะวันนี้ขายได้กี่แท่งหลายแท่งแล้วเขาฉันแล้วเขาชมไหมอร่อยเหรอแล้วเราต้องการการชมเหรอขอให้คอมเมนต์ใช่ไหมคอมเมนต์หน่อยถ้าฉันเจ้าของร้านทำไม่ถูกว่าจะทำพัฒนายังไงใช่ไหมแต่ทีนี้ไม่ได้ขายนี่ให้นี่มันต่างจากขายยังไงล่ะจ๊ะรู้สึกมันสุขใจมากกว่าได้สตางค์มะสุขใจหนูจำไว้นะว่าการให้เนี่ยมันอิ่มนานกำไรเนี่ยมันอิ่มนานนะลูกโอเคนะจ๊ะไปดูซิว่าหนูจะสูงพอไหมเรานะคะพวกเราก็ถวายพวงมาลัยไปพร้อมกับแม่ชีน้อยของเราในพรรษานี้สาธุลูกสาธุนะจ๊ะก็เป็นการฝึกหลานๆทางบ้านด้วยนะคะก็เด็กคือปัจจุบันของเราเขาเป็นเด็กนักบวชคนเดียวในสังฆะของเราคุณแม่ก็จะให้ความเป็นปัจจุบันกับเด็กก่อนเสมออันนี้เป็นหลักการของคุณแม่เลยค่ะเด็กคือปัจจุบันขณะคือปัจจุบันถ้ามีเด็กคุณแม่ก็จะทักเด็กก่อนนี่ก่อนเข้ารายการตอนที่เดินจงกรมเนี่ยหายเหนื่อยเลยเพราะว่าทำงานกับหลานปปกยก็พวกนี้แรงเยอะนึกถึงสิคะมีสาวอยู่14ชีวิตนะคะทำอะไรก็เหมือนกองทัพเลยค่ะตอนนี้เป็นอะไรที่มีความสุขกับเด็กกับสาวๆซึ่งก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันคือโควิดแต่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีพลังงานที่ไม่มีความกลัวเลย
เราปิดไม่ให้คนนอกเข้าเรายิ่งอยู่กันแบบรู้สึกไว้ใจกันมากเลยเพราะเราอยู่กันมากกว่า14วันแล้วเราอยู่กันมามากกว่า1ปี4เดือนแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงรักษาความปลอดภัยของชุมชนทีนี้วันนี้เนี่ยคุณแม่จะอธิบายเรื่องมรรคสมังคีให้เห็นเลยว่าอริยมรรคมีองค์8ประกอบไปด้วยปัญญาศีลและสมาธิปัญญาเป็นเหมือนปักเอาไว้เลยในการสู้โควิดคราวนี้นะคะเขาบอกว่าในสถานการณ์ที่รูปแบบของสงครามมันเปลี่ยนไปเป็นสงครามของไวรัสเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันมาถึงเราด้วยทิศทางไหนเราเดินอยู่ตรงไหนมันจะมาได้ทิศทางไหนเราไม่รู้แต่เราต้องมีทิศทางที่เป็นทางรอดคือทางที่ใช้ปัญญาปัญญาเป็นดังสารถีในการต่อสู้ปัญญาเป็นเหมือนผู้ขับอ่ะคือการเคลื่อนไปด้วยความคมไม่ใช่ความรอบรู้ทางสมองเมื่อกี้นี้คุณแม่เข้ารายการถ้าไปดูย้อนหลังก็จะเห็นว่าถ้าจิตมันฝึกยังไงเนี่ยนะคะมันสั่งสมองให้ทำงานอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นสมองเป็นกายแต่จิตเนี่ยคือจิตเวลาคุณแม่ฝึกจิตคุณแม่จะเห็นว่าเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันบอกการทำงานของสมองในคลื่นที่เราวัดได้เป็นระดับจากเบต้าอัลฟาเราเห็นว่ามันไปได้มากกว่านั้นด้วยนะคะแล้วเวลาที่เราไปได้มากจนกระทั่งเราพบว่าไอ้ความเป็นอิสระจากทุกข์ที่มันมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีเนี่ยมันทำให้เรายืนดูรู้แล้วปล่อยได้เพราะเวลาสมองของเรามันเป็นการทำงานของจิตที่เป็นอิสระคือรู้แล้วปล่อยเนี่ยโหมันเป็นพีคที่สูงมากเลยมันเป็นระดับที่เครื่องมือจับไม่ได้ด้วยซ้ำไปอันนี้ไปเห็นชัดเลยนี่คุณแม่จะไม่ใช้เวลากับวิทยาศาสตร์ซึ่งprofessor คือศาสตราจารย์ดร.ฉัตรเฉลิมก็พูดได้ดีแล้วนะคะแต่พูดต่อเลยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบอกหนทางที่จะทำให้เราเนี่ยมีทางรอดอยู่ในทุกๆสถานการณ์โดยการใช้หนทางนั้นด้วยปัญญาปัญญาคือสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีปัญญาตัวที่สองที่เราเรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบเมื่อมันมีสัมมาทิฏฐิความคิดเห็นชอบมันมีดำริชอบดำริชอบเนี่ยมันไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าเราเนี่ยไม่ต้องระแวงแต่เราอย่าเกรงใจด้วยสัมมาวาจาของเราที่จะตรวจสอบไข้ครวนนะคะเส้นทางหรือสถานีผ่านของเราที่เราจะบอกว่าถ้าใครผ่านสิ่งที่มันเป็นความเสี่ยงมาต้องเปิดเผยนะเพื่อให้เรารักษาสังฆะอันนี้ก็เป็นแต่การรักษาสังฆะที่ดีคือรักษาใจของคนในสังฆะที่จะต้องมีสำนึกด้วยศีลเมื่อมีความดำริชอบที่จะไม่เบียดเบียนใช่ไหมคะถ้าเรารู้ว่าเราไปเสี่ยงมาแล้วเรามาอยู่ในหมู่คณะเนี่ยเราเบียดเบียนนะคะที่ถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยตอนเดินทางมาเราไม่รู้แต่พอมารู้ตอนหลังว่ามีแจ้งว่ามันระหว่างทางรถเสียพอรถเสียแล้วเนี่ยคนที่เข้ามาซ่อมรถเนี่ยมาทราบตอนหลังว่าติดโควิดเราก็แยกปรากฏว่าการสื่อสารด้วยสัมมาวาจาจึงเป็นศีลสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบของเรามันก็ดำเนินต่อไปบนทางรอดนี้ทุกคนก็ไม่ต้องเกรงใจแต่ทุกคนรู้ว่าในกรณีนี้เนี่ยต้องแยกตัวออกไปแล้วเราก็เห็นว่าเราก็รอดกับทั้งหมู่คณะรวมทั้งคนที่แยกตัวด้วยเราให้เวลาไม่ต้องตระหนกไม่ต้องตกใจนะคะพอมันมีปัญญาศีลมันเห็นกำลังของจิตเนี่ยที่เราจะต่อสู้กับสถานการณ์เนี้ยอย่างมีวินัยกันมากขึ้นคือมีความเพียรชอบวิริคือเวลาที่เรามองเห็นความเพียรชอบสัมมาวายามะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนมันมีสำนึกและที่เราจะไม่ไปใน
สิ่งที่เป็นอกุศลปิดประตูอกุศลเลยแล้วก็เล่นทำกุศลให้ถึงพร้อมจากนั้นเราจะเห็นสัมมาสติและสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นกระบวนการของการเกิดเป็นการเกิดที่แบบมันเป็นทีมเวิร์คคือมีปัญญาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมีศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเข้าสู่สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิทีนี้พอมันเข้าสู่สัมมาสมาธิในระดับของมรรคมีองค์8เนี่ยมันเข้าถึงสัมมาวิมุตติด้วยมันพ้นเลยค่ะเพราะมันเป็นกระบวนการของทางรอดที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ทีนี้เวลาที่มันเกิดรวมกันเขาเรียกว่าเป็นมรรคสมังคีเนี่ยนะคะมันเกิดขณะจิตเดียวหนึ่งลมหายใจมันมีมรรคมีองค์8เหมือนเส้นได้8เส้นที่มันมาบิดกันเป็นเกลียวเคยเห็นเส้นได้ใช่ไหมคะ8เส้นเนี่ยค่ะแล้วมันบิดเป็นเกลียวก็คือเส้นได้เส้นเดียวอันนี้ค่ะมันเกิดความเป็นความคือมันเป็นสมังคีอ่ะมันคือความสามัคคีที่เป็นมรรคสมังคีมันมีปัญญาศีลสมาธิในขณะจิตเดียวทีนี้ลมมันแรงอย่างนี้คุณแม่ไม่แน่ใจว่าเครื่องมือมันโอเคไหมคะโอเคเมื่อวานนี้เครื่องมือไม่โอเคแต่วันนี้เริ่มแชร์หรือยังคะโอเคก่อนที่จะสวดมนต์ให้ได้สัก300เข้ามาสวดมนต์แชร์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปดูย้อนหลังฟังใหม่นะคะ1ลมหายใจเข้ามีปัญญาศีลและสมาธิเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงขณะจิตเดียว1ลมหายใจเนี่ยมันมีหลายขณะจิตนะคะถ้าเราปฏิบัติจนกระทั่งเราเห็นว่าบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตมีกำลังกับการดำริชอบด้วยมีสัมมาทิฏฐิอย่างนี้นะคะมันเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนทางสายเอกเนี่ยมันมีกระบวนการ8อย่างนี้โดยมีปัญญาศีลและสมาธิเป็นเส้นเดียวกันเราเรียกว่าเกิดความสมัคคีหรือเป็นมรรคสมังคีนี้ไม่ได้เกิดง่ายแต่เกิดได้กับคนที่ฝึกมันจะเกิดการปิ๊งขึ้นมาเลยแล้วมันจะดีตัวของเราเนี่ยให้สูงจากการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเลยมันเกิดความศรัทธาอย่างลึกซึ้งจากการปฏิบัติไม่ใช่ศรัทธาด้วยความเชื่อธรรมดาแต่เป็นความเชื่อที่นำไปสู่ความศรัทธาที่มีปัญญาในการที่จะใช้ชีวิตให้รอดเป็นทางรอดบางทีเราบอกว่าก็หนูไม่มีทางเลือกเด็กหลายคนหนูถึงต้องเป็นอย่างนี้จริงๆไม่มีทางเลือกแต่เราทำทางรอดได้อยู่กับโควิด-19 อย่างมีทางรอดที่จะทำให้เราไม่ว่าจะรับข่าวสารอะไรที่มันดูน่าตกอกตกใจว่าสงครามมันเปลี่ยนรูปแบบหรืออะไรเรื่องจริงเรื่องไม่จริงมันเป็นอนาคตแต่ที่จริงตอนนี้คุณมีภูมิคุ้มกันที่ดีหรือเปล่าที่จริงตอนนี้คุณมีศักยภาพในการที่จะเลือกให้ชีวิตของเราเนี่ยไปอยู่ในความไม่ปลอดภัยหรือเราเลือกเลยว่าเราจะรอดและปลอดภัยเราก็ปฏิบัติเลยค่ะถ้าอย่างนี้มีคำถามไหมคะคุณแม่ไม่มีคำถามโอ้ดีนะรายการไม่มีคำถามนี่ก็ดูเหมือนเราสอนกันเคลียร์แต่เราไม่แน่ใจหรอกว่าไม่กล้าถามอะตอนนี้เริ่ม18:30 นหรือยังคะเอายังเหลืออีก6นาทีค่ะมีสิทธิ์ถามโอ้มีคำถามคะแน่ใจว่าคนที่มาเนี่ยจะปลอดภัยหรือเปล่าตอนนี้คือถ้าอยากมาปฏิบัติธรรมตอนนี้ก็ใช้เนี่ยแหละค่ะเพราะตอนนี้เราปิดเสถียรเลยนะคะเราไม่มีใครเป็นเลยนะคะเราปิดเสถียรไม่ใช่เราติดไม่ใช่เสถียรติดโควิดเราไม่มีโควิดแต่เราอยากรักษาความปลอดภัยของหมู่คณะเราก็เลยมีข้อตกลงว่าพวกเป็นอคันตุกะจรมาจรไปเนี่ยอย่าเพิ่งมาให้ความร่วมมือกับรัฐบาลก่อนที่เขาขอให้ล็อกดาวน์
ก็ปฏิบัติไปในการสอนกันเนี่ยค่ะยกเว้นกลุ่มที่จะมาบวชซึ่งอันเนี้ยมีขั้นตอนนะคะของการไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วแล้วก็ก่อนที่จะมาบวชเนี่ย21วันเนี่ยต้องรักษาตัวเองให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยต้องซื่อสัตย์เพราะไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่รับบวชไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่บวชเราจะบวชคนที่ปลอดภัยเพราะว่าถ้า1คนเนี่ยมีความเสี่ยงไม่ปลอดภัยแล้วเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้มันเกิดคนอีก100คนซึ่งกินข้าวอยู่ในที่เดียวกันตอนนี้คณะแม่ชีที่นี่นะคะตักอาหารเนี่ยบาดใครบาดมันแล้วก็ไปนั่งกระจายคือที่เนี่ยมันก็อย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะมันกว้างฉะนั้นถ้าเราไม่ได้รู้จักกันเลยแล้วก็ไม่ได้มีการยืนยันจากการตรวจมาอย่างเงี้ยเราอาจจะขอร้องว่าเรายังต้องทำงานกันอีกเยอะนะคะแล้วตอนนี้เราก็ต้องทำงานกับสื่อคุณแม่เองก็แทบจะใช้เวลาของคุณแม่เนี่ยกับการผลิตสื่อที่จะทำให้เกิดการช่วยเหลืออย่างวันนี้ออก2ครั้งก็ต้องตรวจอาการของตัวเองด้วยพรุ่งนี้ก็จะ2ครั้งพรุ่งนี้ก็จะเป็นการคุยกันแบบชิวๆตอบคำถามอ้าวมีไหมจ๊ะไม่ได้เป็นคำถามจ้ะค่ะแต่ว่าปรับเรียนรายงานจ้ะค่ะจากพระพิเดจ้าจ้ะค่ะจากพี่แป้งแป้งได้ทำการแจกของสองตะเกียงทุกวันเลยเจ้าค่ะก็แป้งเขาทำเป็นเขาเรียกว่าผู้ก่อการดีอะค่ะแต่แป้งไปที่ไหนแป้งก็ต้องรักษาเพราะว่าถ้าแป้งเป็นสักคนหนึ่งทีมเวิร์กก็จะเป็นหมดเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยการรักษาความปลอดภัยของเราเนี่ยเป็นทางรอดที่จะทำให้เราทำงานได้ก็ดูอนุโมทนาแต่ดูให้ปลอดภัยนะลูกอนุโมทนาจ้ะจากคุณอินเจ้าค่ะคุณยายจากคุณยายอยากสอบถามคุณยายเจ้าค่ะเกี่ยวกับคำว่าโมทนาบุญกับอนุโมทนาบุญใช้อย่างไรเจ้าคะจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่จิตนะยังไม่ต้องไปเอาคำพูดหรอกคือเวลาที่เราเห็นจิตของเราเนี่ยรู้สึกซาบซึ้งรู้สึกมีความสุจริตในการเห็นสิ่งที่คนหนึ่งคนทำแล้วเราก็รู้สึกดีนะคะเป็นความรู้สึกที่มันมีความสุจริตในการที่จะชื่นชมยินดีแล้วก็แสดงความมีเจตนาร่วมในสิ่งนั้นเนี่ยเอาอันนี้เถอะอินไม่ต้องไปติดอะไรมากมายหรอกเอาอันนี้เลยเอาเรื่องเจตนาของเราที่เราไม่มีริษยากับความดีของคนอื่นแต่เราชื่นชมยินดีในความดีของคนอื่นนะคะเอาประเด็นคือเจตนาไปเลยค่ะกับตาต้านะครับกับพี่ยายจ๋าครับวันนี้เป็นวันเกิดของผมขอให้พี่ยายอวยพรวันเกิดให้ผมหน่อยนะคะกับตาต้าเป็นแฟนคลับรุ่นจิ๋วอายุ11อยากเป็นโปรแกรมเมอร์ระดับโลกนะคะอยู่ภูเก็ตได้ข่าวว่าภูเก็ตล็อกอีกแล้วตอนแรกว่าเปิดแล้วเอาล็อกแล้วนะคะก็คนที่จะบวชที่ภูเก็ตก็ยังมาไม่ได้เลยก็ขอให้การเกิดครั้งนี้ของตาต้าในยุคที่มันมีแอดเวนเจอร์นะสนุกสนานก็ต้องเป็นสปิริตชวลเจอร์นี่เดินทางอย่างสนุกสนานอย่างเป็นการเกิดที่ไม่เกิดความกลัวเป็นความเกิดในสำนึกที่ตาต้าจะเป็นอัศวินที่บ้านนะลูกแล้วก็ตาต้าก็ต้องใช้สัพพะกำลังของตาต้าให้กำลังใจบุคลากรนะที่ภูเก็ตก็เห็นมีโรงพยาบาลสนามนะคุณยายทราบเพราะก็มีรายงานมาจากอาสาสมัครของคุณยายนะคะก็ทำงานกันทุกระดับเลยก็มี ISV ก็เยอะตาต้าใช้วันเกิดทำอะไรให้ใครได้บ้างหรือยังลูกนั่นแหละคือพรที่ดีที่สุดใช้พรคือการลงมือในกฎแห่งกรรมด้วยสำนึกที่เป็นอัศวินที่จะใช้ทางรอดนี้นะคะทางรอดคือปัญญาศีลและสมาธิสู่การเดินทางให้พ้นทุกข์เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เป็นการเกิดครั้งสำคัญตาต้าลองฝึกดูแล้วก็วันนี้อย่าลืมไปกราบพ่อแม่นะไป
ไปทําให้พ่อแม่ชื่นใจว่าพ่อแม่รักตาต้าก็เพื่อให้ตาต้ารักคนได้มากมากเท่าที่ตาต้าจะทําได้แต่ต้องใช้ปัญญากับภาวนาว่าได้รักยังไม่มีเงื่อนไขไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแล้วเดี๋ยวก็สวดมนต์กับคุณยายแผ่เมตตาไปด้วยกันจ้ะกับพี่ช่อเจ้าค่ะพี่ชอบคุณยายจ๋าเจ้าค่ะแล้วหลานก็ที่ถึงคุณยายแล้วก็ใส่ชูชีพด้วยเจ้าค่ะใช่พี่ชอบดูแลลูกนะให้เขาเนี่ยรู้ว่าการออกศึกคราวนี้เนี่ยเขาคืออีกหนึ่งในความภาคภูมิใจเป็นคนรุ่นที่มีวัยนะหลานๆก็น่ารักเนี่ยวัยของการเติบโตในเจเนเรชันนี้ที่เป็นนักสู้ไปกับพวกเราก็คิดถึงขนมปังของช่อนะคุณยายทานไม่ได้แต่ลูกศิษย์ทานได้นะของคุณยายตอนนี้ก็ระมัดระวังเรื่องอาหารก็ต้องบอกเลยว่าเป็นขนมปังที่อร่อยที่สุดก็มีหลายคนติดใจค่ะจากแฟนตัวยงคุณระดาวันก็ค่ะบอกว่าเห็นยอดโควิดพุ่งรู้สึกตกใจเหลือเกินเจ้าค่ะแล้วก็เศร้าลึกๆแต่ว่าก็ต้องอดทนสู้ทำมาหากินเจ้าค่ะภาระก็ยังไม่หมดก็ไม่ต้องตกใจก็ให้รู้เลยว่ามันเป็นอย่างนี้แหละเรายังต้องทำมาหากินเราก็รู้จักประมาณในการบริโภคนะคะตอนนี้เราก็ต้องตัวให้รอดทั้งในเรื่องของการเป็นอยู่เศรษฐกิจอาจจะดีเลย์ลงแต่ว่าความสุขมันเกิดขึ้นได้ทันทีแล้วก็มีชีวิตที่แบบสู้ให้เป็นอย่าตายทั้งเป็นนะคะอย่าหดหู่ใจมากนะเดี๋ยวมันจะซึมเศร้าไปเอาเป็นว่ารู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วก็บอกว่าไม่ได้บวชก็ค่ะแต่ก็ทำใจสู้ๆทำใจไม่โกรธไม่มีทางไม่ว่าร้ายแล้วก็ทำให้ตัวเองเข้าใจลูกๆก็ค่ะก็อนุโมทนาค่ะรู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นเห็นสภาวะธรรมนั้นคลายคืนก็เป็นมรรคสมังคีเดี๋ยวเรามาสวดมนต์ในบทนี้กันนะคะค่ะก็ได้เวลาแล้วก็เพื่อให้พวกเราเนี่ยเป็นหนึ่งในการของการทำรายการร่วมกันแล้วก็ถ้ามีคนดูก็จะทำถ้าไม่มีคนดูยายก็ไม่ต้องลุกมาทำอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันได้รอดแล้วก็ฉีพร้อมที่จะชุมนุมเทวดาในขณะที่ชุมนุมเทวดาก็ให้เตรียมจิตนะคะตัวเราเองก็ต้องฟังเทวดาก็กำลังจะฟังการสาธยายธรรมในสิ่งที่มันทำได้เรายิ่งมีโควิดเรายิ่งต้องเจริญในธรรมเราจะรอดได้ได้ธรรมในบรรยากาศที่ร่มรื่นของหุบเขาโพธิสัตว์นะคะทีมเขาก็จะทำหน้าที่คุณแม่เนี่ยจะภาวนากับการฟังเดี๋ยวแม่ชีอู๊ดก็จะได้นำพวกเราในการทำวัดในสูตรเดิมตอนเย็นเนี่ยก็ให้ทำวัดไม่แปรแล้วก็แปรตอนสวดมนต์ในบทพิเศษแล้วคุณแม่ก็กลับมาอธิบายหรือว่านำไปสู่การแผ่เมตตาการอุทิศส่วนกุศลและเป็นการทำงานใน1ชั่วโมงนี้ที่จะรักษาเวลาเอาไว้เพื่อให้พวกเราหลายคนได้มีโอกาสร่วมในการสร้างบารมีธรรมด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนตั้งใจค่ะจักรวาลทั้งหลายจงมา
ประชุมกันในสถานที่นี้มังโมริราชสาสุนันทุสยาคมุทัตถังทางสิ่งสัตธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานขอองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เป็นเจ้าแห่งบุญสัทธาเมจรเตกิริสิขรตาเตนเจรันตาลิเกวิมานิพระเจ้าขออัญเชิญทูลเทียเทียดสิ่งสิ่งสถิตอยู่ในชะตามาพระจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพที่สวรรค์มหาภูมิมีทั้งเทียพระเจ้าสิ่งสิ่งสถิตอยู่ในภูผาห่วยเฮและภูหาโยคีรีอยู่ในอากาศที่มานมามนเทียนทองมีเทียนระเทจะทำเมตรวนคหานิเยหาวคุณบุเทเทสิ่งสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองสิ่งสถิตอยู่ในเทหาสถานบ้านเมืองเล่มเอื้องใหญ่ที่อวดชมนบุตรมาจายันตุเทวาชลทาลวิสัมเมนยันทะธรรมาคาสิ่งสิ่งสถิตประกฏในโรงแรมพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันมีทั้งเทพเจ้าสิ่งสิ่งสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่กลายเสียทุกยอมยานและตะวันที่เสมอกันก็ดีมาอีเสมอกันก็ดีใจแต่เท่านั้นเหลือเรนอีกทั้งยักษ์านคันทุกนาคาทุกคันตะสันติเกียงมุนิวรจนาสาธุเมสุนันทีมีทั้งเทพเจ้าสิ่งสิ่งสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักราชอาสมแห่งธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมะสวนกาโลยังทัทันตังธรรมะสวนกาโลยังทัทันตังธรรมะสวนกาโลยังทัทันตังพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดา
เจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้สาภาควาโตอุภาภาคณมการังโตมาสิณโมตัสสะภาควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภาควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะติปิสุโขภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเมชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกาวิทุอนุตตรโรปุริสธัมมสารถิสัทธะเทวมนุสานาพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมอิโกอากาลิโกเตอิปัสสิโกโอปัญญิโกอาจาตังเวทิตาโกวินยุเยติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะสังโฆยุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสหมิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิฏฐังจัตตาริปุริสยุคามิอัตถะปุริสปุคะละเอสะภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาอุนายโยอาอุนายโยทหกินายโยอันชะลิกะรณิโยอันโตตารังปุญญาเอตังโลกัสสาธิกายเณวาจายวเจตสาวังพุทเธปุคัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหะตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเธกายเณวาจายวเจตสาวังธัมเมปุคัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหะตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวเจตสาวาสังเฆปุคัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหะตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเฆบทอริยมรรคมีองค์8หน้า48ค่ะนั้นธรรมยังอริยธรรมที่กรรมคปาทะ
นามาสิเองหายะเมวะอริโยอะทังคิโกมะโกหนทางนี้แลเป็นหนทางอันประเสริฐซึ่งประกอบด้วยองค์แปดสายะทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบกัตมาจะพิทาเวสัมมาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไรเล่ายะโหภิกขเวสุเขยานังดูความภิกษุทั้งหลายความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกขสมุทัยญาณเป็นความรู้ในเหตุให้เกิดทุกขนิโรธญาณรู้ในความดับแห่งทุกขนิโรธคามินิยาปฏิปทาญาณเป็นความรู้ในทางดำให้ถึงความดับแห่งทุกข์อายังวุจติภิกขะสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความเห็นชอบตัตโมจะภิกขะเวสัมมาสังกัปโปดูก่อนภิกษุทั้งหลายความดำริชอบเป็นอย่างไรเล่าเมฆัมมสังกัปโปความดำริในการออกจากกามอาภิยาปาทสังกัปโปดำริในการไม่มุ่งร้ายอวิหิงสาสังกัปโปความดำริในการไม่เบียดเบียนอายังวุจติภิกขเวมาสังกัปโปดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความดำริชอบตัมมาจะภิกขเวสัมมาวาจาดูก่อนภิกษุทั้งหลายการพูดจาชอบเป็นอย่างไรเล่ามุสาวาทาเวรมณีเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากการพูดไม่จริงปิสุนายะวาจายะเวรมณีเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากการพูดส่อเสียดอรุสายะวาจายะเวรมณีเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากการพูดหยาบสัมผัสปลาปาเวรมณีเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากการพูดเพ้อเจ้ออายังวุจติภิกขเวสัมมาวาจาภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าการพูดจาชอบกัตตเวสัมมากัมมันโตดูก่อนภิกษุทั้งหลายการทำการงานชอบเป็นอย่างไรเล่าปานาติปาตาเวรมณีเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากการฆ่าอาทินาทานาเวรมณีเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วกามเมสุมิชฌาจาราเวรมณีเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลายอายังวุจติภิกขเวสัมมากัมมันโตดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าการทำการงานชอบกัตโมจะภิกขเวสัมมาอาชีโวภิกษุทั้งหลาย
การเลี้ยงชีวิตชอบเป็นอย่างไรเล่าพระภิกขเวอริยสาวโกดูก่อนภิกษุทั้งหลายสาวกของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้มิชาอาชีวังปหายะละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดเสียสัมมาอาชีเวนะชีวิตกะเปติย่อมสำเร็จความเป็นด้วยการเลี้ยงชีวิตที่ชอบอายังวุจติภิกขเวสัมมาอาชีโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าการเลี้ยงชีวิตชอบพระตโมจะภิกขสัมมาวายาโมดูก่อนภิกษุทั้งความภาคเพียรชอบเป็นอย่างไรเล่าอิทัพภิกขเวภิกขุภิกษุทั้งหลายภิกษุในวินัยนี้อนุปันนานังปาปะกานังอกุศลานังธัมมานังอนุปาทายะฉันทังฉเมติวายะมะติวิริยังอารัพพติจิตตังปะคะนะติปะคะติย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นอุปันนานังปาปกานังอกุศลานังธรรมานังปหานายะฉันฉเมติวายะมะติวิริยังอารัพพติจิตตังปะคะนะหะติปะติย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะละอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วอนุปันนานังกุศลาธัมมานังอุปาทายะฉันทังฉเมติวายะมะติวิริยังอารัพพติจิตตังปะคะนะหะติปะทะหะติย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามประตั้งจิตไว้เพื่อจะกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นอุปันนานังกุศลานังธรรมานังอิติยังอสัมโมสายะวิญโยภาวายะเอกุลายะภาวนายะปาริภูริยะฉันทังฉเมติวายะมะติวิริยังอารัพพติจิตตังปะคะนะหะติปะทะหะติย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้ความตั้งอยู่ความไม่เลอะเลือนความงอกงามขึ้นความไพบูลย์ความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วอายังวุจติภิกขเวสัมมาวายามะภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความภาคเพียรชอบตัตตมาจะภิกขเวสัมมาสติทั้งหลายความระลึกชอบเป็นอย่างไรอิทัพภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้กายเยกายานุปัสสิวิหารติผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำตาตาปิสัมปชาโนสติมาวินัยโลเกอภิชาโทมนัสสังมีความเพียรเครื่องเผากิเลส
มีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เวทนาสุเวทนานุปัสสิวิหารติย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำอาตาปิสัมปชาโนสติมาวินัยโลเกอภิชาโทมนัสสังมีความเพียรเครื่องเผาเลมีปัจฉันยะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้จิตเตจิตานุปัสสิวิหารติย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำอาตาปิสัมปัจฉานุสตินาวินัยโลเกอภิชามนัสสังความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ธัมเมสุธัมมานุปัสสิวิหารติย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำอาตาปิสัมปชาโนสติมาวินัยโลกะอภิชาโทมนัสสังมีเผาเกมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกเสียได้อายังมุจติเวสัมมาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความระลึกชอบกะตะโมจะภิกขเวสัมมาสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไรเล่าอิทัพภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้วิวิเจวกามีหิสงัดแล้วจากกามทั้งหลายวิวิจะอกุศเลหิธรรมเมหิสงัดแล้วจากธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลายสวิตกังสวิจารังวิเวกชังปิติสุขังปัตตมังชานะอุปสัมปัชฌาวิหารติเข้าถึงปฐมฌานประกอบด้วยวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่วิตกกามวิจารานังวุปัสสมาเพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลงอัจฉตังสัมปัสสะทนังเจตสุเอโกทิภาวังอวิตกังอวิจารังสัมมาทิชังปิติสุขังทุติยังฌานะอุปสัมปัชฌาวิหารติเข้าถึงทุติยฌานเป็นผู้ผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่ปีติยาจะวิราคาอันหนึ่งเพราะความจางคลายไปแห่งปีติอุเปคาโกจะวิหารติสัตโตจะสัมปชาโนย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติและสัมปชัญญะสุขันจะกายเยนะปฏิสังเวเทติเสวยความสุขด้วยนามกายยันตังอริยาอาจิคันติอุเปคโกสติมาสุขวิหารติชนิดที่พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้ส
ตติยังชานังอุปสัมปัชฌะวิหารติเข้าถึงตติยฌานแล้วแลอยู่สุขัสสะจัปปหานาเพราะละสุขเสียได้ทุกขัสสะจัปปหานาและเพราะละทุกข์เสียได้อุเทวาสมนัสโทมนัสหนะอัตถังคมาเพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในการก่อนอาทุกขมาสุขังอุเปคาสติปาริสุทิงจะตุทังชานังอุปสัมปัชวิหารติเข้าถึงจตุทฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาปิฏฐเวสัมมาสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความตั้งใจมั่นเมื่อเราได้สาธยายเราจะเข้าใจโดยการฟังเสียงสวดมนต์ของเราโดยเฉพาะในเรื่องของสัมมาสติเนี่ยคือเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงแล้วก็ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเที่ยงคุณแม่จะขออนุญาตที่จะใช้ลำโพงเพราะคณะมิชีนั่งไก่อาจจะไม่ได้ยินเสียงทางบ้านชัดนะคะเมื่อกี้เราอธิบายย้อนไปอีกสักนิดหนึ่งในกรณีศึกษานี้เราจะเห็นเลยว่าเห็นถึงความไม่เที่ยงอยู่เป็นปกติเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเข้าสู่สัมมาสมาธิเราละกามเลยอันเนี้ยเราเห็นความไม่เที่ยงแล้วเนี่ยสมาธิคือมันบริสุทธิ์เพราะมันละกามได้พอละกามได้เราจะเห็นการเข้าสู่ปฐมฌานก็คือมีวิตกวิจารปิติสุขเราเห็นปฐมฌานเราเข้าสู่ทุติยฌานเพราะเราเห็นอะไรเราเห็นวิตกก็สงบระงับเหลือวิจารคือวิจาระวิจารก็สงบระงับเหลือปิติปิติก็สงบระงับสุขสุขก็สงบระงับคราวนี้อยู่ด้วยอุเบกขาเอกคตารมณ์อารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิคือต้องละกามได้เลยนั่นเราจะเห็นว่าคนนั่งหลับตาฝึกสมาธิแต่ยังออกมาเพลิดเพลินในกามอันนี้ได้ท่านั่งแต่ไม่ได้จิตที่เป็นสมาธิเมื่อกี้คุณแม่ยังไม่ได้อธิบายเรื่องสัมมาสติกับสัมมาสมาธิก็เพื่อจะให้ลองฟังคำแปลจากบทสวดมนต์ก่อนนั้นบทสวดมนต์เนี่ยจะบอกไว้ชัดเจนว่าคุณจะมีปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานและอยู่ด้วยอุเบกขาเอกคตาซึ่งเป็นทางรอดแล้วอันนี้เราต้องเราลองยกโควิดดูถ้าในกรณีที่เรากลัวโควิดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเรายังมีเหมือนความหวั่นไหวเวลาที่เราเกิดความทุกข์ทางกายหรือความทุกข์ทางใจเนี่ยมันจะมีการต่อสู้อย่างหวั่นไหวต่อสู้ด้วยความกลัวต่อสู้อย่างคนที่กล้าบ้าบิ่นมุทะลุคืออันเนี้ยหยาบๆเราก็เห็นแต่ถ้าเรามองเห็นว่าเฮ้ยเราสงบอ่ะเราเห็นว่าความกลัวก็ไม่เที่ยงเราเริ่มมองเห็นความมั่นคงภายในเห็นความรู้สึกไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงอันเนี้ยมันเข้าสู่การเดินทางที่มันเริ่ม
ยืนยันการทำงานที่เป็นทางรอดจิตไม่เที่ยงทำทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเราลองนึกถึงขบวนการของปฏิจจสมุปบาทเราจะเห็นว่าเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะมีได้อย่างไรถ้ามันเห็นความไม่เที่ยงความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีมันก็ละกามพอมันละกามได้มันก็เดินฌานเลยคราวนี้ปฐมฌานวิตกกะวิจาระปีติสุขเอกคตาเนี่ยมันจะค่อยๆละไปเรื่อยๆอันเนี้ยค่ะมันจะเข้าสู่ความเป็นมรรคสมังคีได้นี่ถ้าอธิบายเรื่องนี้ก่อนสวดมนต์คนมือใหม่ก็จะงงๆก็จะจำเหมือนเราก็ถามมาแบบเราอยากจำคำพูดที่มันถูกต้องแต่เราไม่มีอ่ะเราไม่เข้าใจในสิ่งนี้เพราะฉะนั้นคุณแม่อยากให้เราไปใคร่ครวญบทนี้ในค่ำคืนนี้เพราะนี่คือทางรอดทางเดียวสายเอกเท่านั้นทางอื่นไม่มีก็ต้องละกามได้ต้องมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะเหมือนมีตาสองตาอย่างเงี้ยตาหนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นชอบอีกตาหนึ่งเป็นสัมมาสังกัปปะแล้วมันจะมีดวงตาเห็นธรรมเลยมันจะมีปากวาจาของเราเนี่ยไม่พูดร้ายไม่นินทาไม่โกหกไม่คือมันไม่มีกิริยาหน้าไหว้หลังหลอกอ่ะพอรู้จักตัวเองไหมอ่ะเสแสร้งอ่ะแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยไปอธิบายเองก็น่าจะเป็นอยู่หรอกเสแสร้งเราก็อยากเห็นคุณค่าในตัวเราแต่เราก็ไม่เคารพตัวเองอย่างเงี้ยหรอกคือต้องมีศีลนั่นแหละแล้วสื่อสารแก้ความไม่รู้ต้องสื่อสารสมมติถ้าเราเห็นใครสักคนหนึ่งเขากำลังทุกข์อ่ะเราใช้วาจาของเราเนี่ยที่มันทำให้เขาคลายทุกข์ได้เนี่ยนี่คือศีลนะไม่ใช่ไม่รู้ไม่ชี้ในยุคโควิดเนี่ยศีลต้องเข้มแข็งมากใช้วาจาของเราเปลี่ยนร้ายกลายดีได้ใช้วาจาของเราเป็นไปเพื่อทำให้เกิดการฉุดช่วยได้ก็เป็นสัมมากัมมันตะคือก็ไม่ลักขโมยไม่แสวงหาผลประโยชน์ไม่ค้าประโยชน์ในขณะที่มันกำลังมีความทุกข์ยากของคนป่วยใครที่แบบหาผลประโยชน์จากความทุกข์ยากของคนนี่มันนรกจริงๆอย่างเงี้ยศีลไม่แสวงหาผลประโยชน์วัคซีนมันไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ลูกมันคือทางเลือกหนึ่งที่จะนำไปสู่ทางรอดวัคซีนเป็นทางเลือกหนึ่งนั้นถ้าใครหวังผลประโยชน์กับการกักตุนวัคซีนหรือทำให้คนมันทุกข์ยากมันก็ไม่มีศีลไงเพราะศีลในโควิดมันก็สำคัญทุกระดับชั้นละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดคือถ้าเราเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยตัณหาในภาวะของความยากลำบากขาดแคลนเนี่ยมันก็เห็นแก่ตัวเกินไปไหมล่ะลูกอันนี้คือศีลในอริยมรรคช่วยกันมีหัวใจของการออกไปรับใช้อย่างมีศีลและพอมันสู่สมาธิมันปิดประตูนรกเลยมันให้ได้แล้วมันปิดประตูนรกมันเป็นสัมมาวายามะสัมมาสติเห็นกายเวทนาจิตธรรมไม่เที่ยงสัมมาสมาธิละกามได้โดยสิ้นเชิงวิตกะคือยกอะไรขึ้นมาตึกเลยวิจาระพิจารณาสิ่งนั้นเนี่ยมันเดินฌานแล้วปฐมฌานก็คือละไปเรื่อยๆละวิตกะยกสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาพิจารณาวิจาระใครควรละไปเรื่อยๆเหลือปิติมันมีความอิ่มใจละอีกไม่ข้องแวะละสุขเมื่อละปิติสุขได้ก็อยู่ด้วยอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวเนี่ยค่ะคือจิตเป็น
สัมมาสมาธิก็เข้าสู่สัมมาวิมุตติเลยก็เป็นมรรคสมังคีมีปัญญาศีลและสมาธิพอไหวไหมลูกฝึกดูนะมันจะได้มีมรรคสมังคีบ้างมันจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายเพ้อเจ้อมาบวชกันเนี่ยแค่7วันเนี่ยยังเพ้อเจ้ออยู่ก็ต้องให้สงบสงบจากความไม่รู้จากอวิชชาอ่ะเราก็ยังไม่รู้อวิชชาแปลว่าอะไรก็ความรู้มากที่รู้ผิดอ้าวอย่างนี้เข้าใจไหมอวิชชาคือความรู้มากที่รู้ผิดถ้าเราโมบแล้วรู้ว่าเราโมบละได้อย่างเงี้ยแสดงว่าเราเริ่มเข้าสู่การเดินทางที่มีศีลแล้วนั้นทำไมถึงต้องมีทั้ง3อย่างนี้คือปัญญาศีลและสมาธิต้องไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนไม่แสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็นแล้วก็ยังต้องมีพลังงานในการมีกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาเนี่ยดึงตัวเองออกจากการเพลินในกามคุณเพลินในการมีเจตนาที่มุ่งร้ายที่เบียดเบียนมีใครสงสัยไหมจ๊ะอธิบายมากเดี๋ยวงงฮะสาธุก็ดีแล้วมืดแล้วหมดเวลาแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้วันพระนะจ๊ะพรุ่งนี้วันพระพรุ่งนี้ก็จะเจอคุณแม่ตอน9นาฬิกานะแล้วก็จะเป็นทำงานกับพี่หมอนุ้ยอ่ะใครอยากได้สูตรกระชายเตรียมตัวทำสูตรกระชายกับพี่หมอนุ้ยเลยพี่หมอนุ้ยไม่กักเลยพรุ่งนี้ที่บริเวณธรรมะสวัสดีตอนเช้าก็จะไปเก็บกุหลาบก่อนอ้อขอบคุณนะคะสำหรับโปรดักต์ของทาราฟาร์มที่ลูกชายพี่หมอนุ้ยก็ถ่ายรูปมาสวยงามคือคุณยายเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยคุณยายก็ภาวนาอยู่อย่างเงี้ยลูกหลานพี่หมอนุ้ยเป็นลูกเอาหลานมาช่วยหลานคือลูกพี่หมอนุ้ยเนี่ยก็เป็นโอ้เขาเป็นมือต้นๆของการทำอีเวนต์เลยนะคะเขาก็มาถ่ายรูปเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ได้เห็นโปรดักต์ที่พี่หมอนุ้ยใครอยากได้สบู่เห็นว่ามีออเดอร์สบู่คุณยายก็ยังไม่รู้ว่าสบู่เขามีกันเลยตอนนี้ที่เสถียรหนึ่งเนี่ยรับออเดอร์แล้วก็พี่หมอนุ้ยก็ผลิตคณะแม่ชีพวกนี้เด็กๆกับคณะแม่ชีก็ไปเก็บกุหลาบมาเราก็จะจัดธรรมะสวัสดีของเราเนี่ยให้เป็นการสอนละคือบางคนก็อยู่ในภาวะเศรษฐกิจไม่ดีก็ต้องรู้วิธีขั้นตอนที่ไปพึ่งตัวเองก็ปลูกกระชายกันแล้วปลูกฟ้าทลายโจรเอาฟ้าทลายโจรสดมาทำน้ำชาก็ดูว่าทุกคนพยายามที่จะคุ้นเคยกับการปรับสมดุลของชีวิตซึ่งคุณแม่ก็ดีใจนะคะแต่ถ้าใครทำไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้ก็จะเอาเครื่องมือแยกมาให้ดูเลยแต่ว่ามันก็แพงเนาะเราก็พยายามทำแบบชาวบ้านก็ได้ส่วนเรื่องไหนที่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องโปรดักต์ในทาราฟาร์มพวกนี้ที่หมอนุ้ยก็มาตอบก็จะเอาแม่ชีซึ่งก็เป็นคนต้องตอบโทรศัพท์เขาเปิดไลน์กันเนี่ยเห็นวันนี้ก็มีรีมารับของไปอีกแล้วคุณแม่ก็ไม่ได้ลงไปช่วยเลยแต่คุณแม่น่ะภาวนาเหมือนเสกให้อ่ะตอนนี้ก็ต้องทำภาวนามากเพราะว่ามันจะได้มีปัญญามีความฟื้นฟูของร่างกายคือปัญญาเนี่ยมันต้องพัฒนาอยู่กับการละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาอยู่แล้วล่ะไม่ทำการนี้เพื่อความละโมบเลยแต่อยากช่วยให้คนที่อาจจะไม่ได้มีความพร้อมในการทำเองสะดวกขึ้นอย่างวันนี้ก็มีรายงานเข้ามาว่าเอาน้ำกระชายใช่ไหมไปใส่อะไรเดี๋ยวต้องเล่าเขาต้องให้แม่ชีแหม่มเล่าคุณแม่เนี่ยบางทีไม่ได้ตายเลยแต่ว่าเตรียมตัวที่จะออกศึกกับพวกเราในการให้ปัญญาโดยการทำให้รู้ว่าความกลัวมันมาจากความไม่รู้ตามความเป็นจริงจึงจะให้เราเจริญสติให้มากมีปัญญาที่จะรู้ทันความเป็นจริงและราคะให้เบาบางลงอย่าแสวงหาผลประโยชน์
อย่ามาร่ำรวยอะไรกันตอนที่มันมีโควิดเนี่ยเราอาจจะไม่ทันสงครามโลกครั้งที่สองแต่เราสงครามเนี่ยเรารู้เราอย่าเป็นคนที่ไม่มีกาดไม่มีสติเป็นอรักขาจิตเนี่ยเรามีสติเป็นเกราะและเป็นเกราะของชีวิตและแล้วก็อย่าสุ่มสี่สุ่มห้าอย่ามักง่ายอย่าลันเล่ออย่าพูดพร่ำอย่าแพร่ข่าวสารที่มันน่ากลัวค่ะอันนี้ก็พอจะมีเขาเรียกว่ามีหลุมหลบภัยที่มีชีวิตบ้างนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่ทำให้รายการวันนี้คงถึงเวลาแล้วล่ะต่อไปนี้ต้องมีโทรอะไรเครื่องมือที่จะทำให้คุณยายเห็นน่ะไม่งั้นก็ต้องถามกันอยู่เนี่ยนะคะอ๋อแล้วก็ฝากบอกด้วยว่าถ้าใครที่เห็นว่ารายการธรรมสวัสดีในทุกวันเสาร์ที่เราเป็นประโยชน์คุณแชร์ไปเลยค่ะคุณเข้าไปใน YouTube เดี๋ยววันนี้คุณแม่จะให้กลุ่มธรรมนิเทศเขาตักถ้าใครอยากเห็นคลื่นสมองคุณแม่เวลาที่จิตเป็นสมาธิเป็นอย่างไรไปดูวันนี้ค่ะที่เขาออกตอน9นาฬิกาศาสตราจารย์ดร.ฉัตรเฉลิมเป็นคณบดีเทคนิคการแพทย์มหิดลบอกว่าสมองคุณแม่เนี่ยเป็นอะไรที่เขา Amazing มากเลยนะไม่ใช่เพราะว่าคุณแม่เก่งหรอกนะก็เขาบอกให้คุณแม่ทำสมาธิคุณแม่ก็ทำอานาปานสติเสร็จแล้วคุณแม่ก็เอาจิตเนี่ยทำงานเลยแล้วทำไมพวกเราจะทำไม่ได้ล่ะมันมีเครื่องมือที่วัดสมองเราได้แล้วอะว่าคนที่เขาฝึกจิตเนี่ยเขาสามารถรู้แล้วปล่อยได้อย่างไรมันเห็นเลยลูกมันเห็นเป็นคลื่นเลยก็ยังเป็นคลื่นที่ยังเป็นตัวอย่างที่ดีของคณะบดีคณะเทคนิคการแพทย์นะคะมีใครถามอะไรอีกไหมคะมีไหมคะอ้าวถ้าอย่างนั้นเราก็เตรียมตัววันนี้วันโกรนนะพวกเราก็ปลงผมกันเนี่ยวันโกรนแล้วก็ใคร่ควรตรวจทานศีลตัวเองวันพระก็จะได้แบบเราสดชื่นนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะได้ประโยชน์จากการทำงานของพวกเราพวกเราก็คือทีมหมู่ที่ชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าใครยังมีเวลาอยู่อีก21วันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่1เขาจะนับแล้วค่ะใครที่สมัครมาบวชเนี่ยก็ต้องเตรียมล็อกดาวน์ตัวเองที่จะรักษาความปลอดภัยวันที่21บวชใช่ไหมคะก็14วันนี้เราก็จะรู้แล้วว่าคุณแม่ว่าตัวเลขมันจะวิ่งขึ้นไปเยอะนะดูจากวันนี้ทำงานเนี่ยคือก็สงสารทีมเลยอะสงสารพักดามหน้ามากเลยวันนี้ได้โน้ตจากคุณหมอแนนที่แบบตั้งแต่ควงมาตั้งแต่ธันวาเบิร์นเอาท์แล้วบอกความอดทนมันน้อยแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องส่งการช่วยเหลือไปแล้วหมอด่านหน้าที่สมุทรปราการเนี่ยค่ะก็หลายคนมันก็ต้องวิเวกบ้างนะหมอก็ต้องวิเวกบ้างเหมือนกันหมอและพยาบาลมันเหนื่อยล้ามากแล้วลูกขอร้องเถอะล็อกดาวน์ตัวเองเถอะคุณแม่เนี่ยใจกล้านะเสถียรหนึ่งอะล็อกมาเป็นเดือนแล้วนะ2เดือนแล้วก็ยังส่งอาหารยังบอกเลยว่านี่กลุ่มแม่ชีและคณะทำงานไม่ต้องกล้าเอาอาหารไปส่งวัดหรอกให้วัดส่งรถมารับไปเราส่งไปเราไม่ติดอู่ข้าวอู่น้ำเราช่วยไปแต่ว่าความปลอดภัยของเราก็สำคัญนะส่วนเสถียร2เนี่ยประกาศมา2วันก็รู้สึกดูดีขึ้นดูปลอดภัยขึ้นไม่มีใครมาแบบฉาบไปฉาบมาก็เตรียมตัวเพื่อจะเตรียมการบวชที่ปลอดภัยให้กับสตรีผู้กล้าคุณแม่เลือกการบวชเพราะคุณแม่คิดว่าการบวชเนี่ยมันได้ผลมากกว่าการปฏิบัติธรรมธรรมดาอันนี้พูดจริงเหนื่อยไหมเหนื่อยเนี่ยพวก9วันก็จะไปอีกแล้วเนี่ยต้องสอนอะไรเนี่ยมันก็เหนื่อยแต่ก็ดีกว่าให้ล่องลอยไปเป็นสัมภเวสีที่ไหนอย่างน้อยก็ได้อะไรติดตัวกลับไปบ้างอันนี้จริงๆก็เลือกที่จะทำบุญกับนักบวชผู้หญิงนี่แหละเพราะว่ามันน่าจะ
ไปเตือนสติลูกหลานคนในบ้านตัวเองได้เมื่อสึกไปหรือถ้ากลุ่มที่สึกออกไปแล้วเราบวชกันมาเนี่ยโหเป็นพันเป็นหลายพันแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีอริยะบุคคลบ้างแล้วนะปุตุชนกิเลสหนาปัญญาหยาบเปลี่ยนขึ้นมาเป็นอริยชนโสดาบันละราคะโทสะโมหะเบาบางถอดถอนความเป็นชั้นเป็นของชั้นจะอี้จะอั้นจะกี้จะการอวยเนี่ยลดลงไปมันก็พอมีมนุษย์ที่แท้ไม่เป็นแค่เหยื่อของอารมณ์บ้างเอาละใครถนัดอะไรก็ทำคุณแม่ถนัดเรื่องนี้คุณแม่ก็เลือกทำเพราะฉะนั้นที่ใครถามว่ามาปฏิบัติได้ไหมคะมาบวชเลยมาไม่ต้องห่วงเรื่องมาบวชแล้วต้องมีอะไรคือเราก็มีกองงานของเราซัพพอร์ตสำหรับคนมีก็แชร์กันไปก็ขอบใจนะจ๊ะที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้ในยุคโควิดเรายังเปิดรับอยู่สมัครเข้าไปในอินบ็อกซ์เจ้าหน้าที่เขาก็จะตรวจสอบนะคะแล้วก็ประมวลผลออกมาก็มันก็มีตอนนี้เห็นมีเต็นท์วันนี้คุณแม่เห็นมีเต็นท์ซึ่งเป็นเต็นท์จากทิเบตคุณแม่จะบอกว่าเนี่ยนะพวกที่ต้องมีบ้านน่ะที่ต้องเป็นล็อกตัวเองแล้วก็มีคนในบ้านเนี่ยเป็นโควิดเนี่ยบางทีออกมานอนเต็นท์ที่โรงรถก็ได้ลูกเพราะที่รอคอยมันแน่นไงมันแน่นไปหมดแล้วอยู่ที่บ้านแต่เราต้องมีวิธีการแยกตัวให้เป็นนะคะหรือว่าจะเอาเต็นท์มาด้วยตอนบวชเพื่อความระมัดระวังโอห้องน้ำมีเป็น10ห้องเลยค่ะแยกใช้กันเลยค่ะแล้วก็รู้การใช้เครื่องมือสเปรย์แอลกอฮอล์ปิดฝาห้องน้ำแต่ที่เนี้ยอากาศดีหนูว่าอากาศดีไหมลูกพวกมาบวชหนูรู้สึกสดชื่นไหมอ๋อมีคนอยากบวชต่อไปอีกไหมจ๊ะมีเห็นไหมฮะมันปลอดภัยอ่ะยายก็รู้คือมันมาแล้วมันออร่าออกเลยอ่ะมันปลอดภัยลูกก็สมัครได้อยู่ก็ยังมีภายในเนี่ย21วันเนี่ยคุณมีเวลาเคลียร์ตัวเองแล้วคุณอยากมาบวชมาคุณแม่ดูแลแล้วเราก็มาเดินทางไปด้วยกันในพรรษานี้เป็นมรรคาแห่งทางรอดของเราเถอะเนาะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างมีจังหวะเว้นห่างให้ดีแล้วก็ส่งความปรารถนาดีอันเนี้ยส่งต่อแชร์กันออกไปดูให้เกิดเขาเรียกอะไรคะเกิดพลังของการภาวนาร่วมกันจอยมีอะไรหรือเปล่าก็เราจะกวดน้ำนะยังไม่ได้กวดน้ำนะกวดน้ำแล้วจบเลยอันนี้ขั้นใช่ไหมจะกวดน้ำแล้วเราก็ทำให้เกิดการแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปทำส่วนตัวบ้างก็ได้แต่ตอนนี้เอากรวดน้ำก่อนโอเคนะแม่ชีอู๊ดพร้อมนะจ๊ะธรรมยังอุทิศนาธิคานาคาทายุนามาสิยินนาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปาชายาคุณุตตราอุปาชาผู้เลิศคุณอาจารย์อุปการราชาและอาจารย์ผู้เคลื่อนหุ้นมาตาปิตาจยาตะกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสูงจันและราชาคุณนาวันตานาราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมมาราชาอินทาจาพรหมานและอินทาราโลกปาลาจาเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสสาจาพรหมราชมนุษย์นี้มหัสตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลาน
สัพเพสัตตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสังทุกทั่วหน้าอย่าทุกคนบุญญานิปากตานิเมบุญของที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผมสุขังจะติวิธังเป็นตุให้สุขสามอย่างล้นลิปังปาเปทะโวมตังให้รู้ถึงนิพพานกลางดีนินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำดีนินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ทิปาหังสุรเพเจวาเราพลันได้ซึ่งการตัดตันนหุปาทานาเชทนังตัวตันหาอุปาทานเกสันตาเนยินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานาโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมะรายสิ้นจากสันดานยัตถาชาโตภะเวภะเวทุกภพที่เราเกิดผู้ชูจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสังเวคุริยามยุนาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุมจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจงพุทธาธิปวโรนาทุโอพระพุทธผู้วรนาถธัมโมนาโทวรุตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปัจเจกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธสงฆ์สังโฆนาโทตโรมะมังพบพระสงฆ์ที่พึงพยองเทโสตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสสปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆ